สวัสดีครับกลับมาจะเจอกับผมเหมือนเดิมนะครับในรายการมือใหม่หัดเลี้ยงแคทัสแดดไม่ใช่อุปสรรคก็ช่วงนี้ก็อยู่ในสภาวะที่แบบร้อนอบอ้าวนิดหนึ่งนะครับก็ไว้อยู่ไว้อยู่นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ละคนนะฮะสถานการณ์ก็ตอนนี้สุราษฎร์ธานีค่อนข้างจะแรงนะฮะสำหรับเรื่องของสถานการณ์โควิดก็ดูแลตัวเองกันด้วยแล้วกันนะครับอยู่บ้านนะครับหาอะไรทำแก้เซ็งแก้เครียดไม่ต้องไปวิตกอะไรมากมายนะครับเพราะก็คือตอนนี้มันอย่างของผมเนี่ยโอ้โหปกติก็อยู่ในโรงเรือนนะฮะอยู่กับต้นไม้ปกติอยู่แล้วนะครับเอาละฮะสำหรับวันนี้นะครับมาต่อเนื่องกันดีกว่านะครับสำหรับคลิปเมื่อวานที่พาไปเก็บเมล็ดเจ้ากลีบกระทงวันนี้จะพาไปเพาะกันนะครับนี่แหละครับชมหน้าค่าตาของเมล็ดเจ้ากลีบกระทงเห็นไหมครับเมื่อวานที่มีเนื้อเยื่อสีขาวๆติดอยู่นะครับเวลาเขาแห้งไปนะฮะเขาก็จะหายเกลี้ยงไปหมดเลยแล้วก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้ป้ายแท็กเขียนติดเอาไว้นะครับวันนี้ผมจะเพาะหลายอย่างเลยนะครับแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยจะมาเพาะกลีบกระทงให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับมาเริ่มกันที่ของอุปกรณ์ในการเพาะกันก่อนอันดับแรกเลยนะครับดินเพาะเมล็ดนะครับอันนี้เป็นสูตรของที่สวนนะครับก็จะมีคลิปไปดูอยู่แล้วว่าใส่อะไรบ้างอ่ะพูดง่ายๆแค่นี้เดี๋ยวมาถามอีกนะครับและก็เนี่ยนะครับอันนี้เป็นหินภูเขาไฟนะครับผมมีเบอร์นี้แหละเพราะว่าเบอร์อื่นเนี่ยสั่งมาแล้วมันหมดแล้วก็ใช้เบอร์นี้ไว้สำหรับรองก้นกระถางส่วนกระถางที่ผมเลือกใช้ในครั้งนี้นะครับก็เป็นกระถางปลูกแคทัสปกตินี่แหละฮะไซส์2นิ้วและที่สำคัญก็คือจะมีกระบะไดโซนะครับผมเลือกเป็นกระบะไดโซแบบไม่มีรูและก็คือใส่น้ำเอาไว้เรียบร้อยแล้วและก็นี่ครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำยากันลาผมใช้ยี่ห้อนี้นะฮะใส่ไปเลย3ปื้ดแล้วมีอะไรอีกนะครับก็จะมีปุ๋ยเทอร์โมโค้ดและก็มีเมล็ดอื่นๆที่คละๆกันไว้หยิบมาเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้หลังจากนี้เราจะไปเพาะกันแล้วล่ะครับผมจะทำไปเรื่อยๆนะครับตอนเที่ยงก็ปกติอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ใส่หินภูเขาไฟไปนะครับรองก้อนกระถางและก็ใส่ดินเพาะเมล็ดใส่ปุ๋ยเทอร์โมโคสออสโมโคสแล้วแต่มีอะไรก็ใส่ไปนะครับแล้วก็ใส่ดินเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วผมก็ใช้ก้อนกระถางของอีกใบหนึ่งนะครับมากดนะครับให้หน้าดินเนี่ยเสมอหลังจากนั้นนะครับผมก็จะอันนี้ผมทำให้ดูเป็น1กระถางนะครับหลังจากนั้นผมก็นำกระถางเนี่ยฮะไปแช่ไว้ในน้ำเลยนะครับก็คือว่ารอบนี้เนี่ยผมจะเพาะเต็มเลยนะฮะทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะอันนี้ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง1อันก่อนแล้วกันนะครับเอาละครับที่เหลือนอกจากนั้นนะครับผมก็ทำเหมือนเดิมนะฮะซึ่งในการเพาะเมล็ดนะครับแต่ละคนนั้นก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ไม่เหมือนกันอีกแต่ก็คือหลักๆแล้วมันก็เหมือนกันนั่นแหละของผมก็ทำแบบนี้นะฮะเหมือนกันทุกอย่างไม่ว่าจะเพาะเมล็ดอะไรนะครับซึ่งปกติแล้วก็คือจะเป็นระบบปิดแบบนี้คือการเพาะระบบปิดนะครับซึ่งระบบปิดนั่นก็คือมันดีกว่ายังไงก็คืออย่างที่บอกไปนะครับไม่ต้องคอยกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการรดน้ำหรือว่าอื่นๆเพราะว่าวัตถุประสงค์ในการเพาะเมล็ดก็คือทำให้เขางอกแค่นั้นเองครับผมก็คิดแค่นั้นแหละทำไงก็ได้เขางอกก่อนแล้วก็จะมีอะไรแล้วอ่ะที่ถามอยู่ระบบเปิดระบบปิดแตกต่างกันยังไงก็น่าจะอธิบายไปแล้วนะครับปกติแล้วนะครับในการเพาะเมล็ดนะฮะถ้าเป็นเมล็ดอื่นๆทั่วๆไปนะครับผมจะเพาะระบบปิดทั้งหมดเลยนะครับ
ยกเว้นอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือมะพร้าวทะเลทรายนะครับซึ่งปกตินะครับมะพร้าวทะเลทรายเนี่ยผมจะเพาะแบบเปิดซึ่งการเพาะแบบเปิดเป็นอย่างไรก็ลองไปหาดูคลิปเอาแล้วกันนะครับแล้วก็มันก่อนมีเพื่อนๆโพสต์ถามในกลุ่มเหมือนกันบอกว่าหนูเพาะเมล็ดไปแล้วหนูลืมใส่สตาร์ขึ้นจีเป็นไรไหมก็ไม่เป็นไรครับของผมก็คือบางครั้งผมก็ใส่บางครั้งผมก็ไม่ใส่นะครับแต่ก็คือไม่ใส่ก็ได้แต่ก็คือกันราเนี่ยแนะนำนะครับให้ใส่ถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นนะฮะจำเป็นแต่ถ้าไม่มีล่ะไม่มีก็ไม่ต้องใส่ครับก็คือแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดก็คือมีปัญหามีเชื้อราคุณก็ไปแก้ปัญหากันไปทีแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดก็คือตัดไฟแต่ต้นลมคุณก็ไปหากันรามาไว้นะฮะคุณจะใช้แบบไหนอย่างไรก็ได้ตรงส่วนนั้นก็แล้วแต่นะครับก็คือรอบนี้เนี่ยเมล็ดผมเก็บเอาไว้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับผมก็เลยจะเพาะลวดเดียวให้มันเต็มทักบะนี่แหละเดี๋ยวขออนุญาตนะคะใส่ดินตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาหว่านเมล็ดพร้อมๆกันครับเอาละครับตอนนี้ผมก็เตรียมนะครับก็คือกระถางกับวัสดุในการเพาะใส่ดินแช่น้ำไว้ครบเต็มกระบะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนในการหว่านเมล็ดนะครับก็คือคลิปนี้จะมาเพาะกลีบกระทงกันก็คือเมื่อวานก็อย่างที่เก็บมานะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็หลายร้อยเมล็ดนะครับก็เมล็ดแห้งแล้วเวลาโรยก็โรยปกตินะเดี๋ยวผมขออนุญาตโฟกัสตรงส่วนนี้ดีกว่าเวลาเพื่อนๆโรยเมล็ดนะครับหรือว่าบางคนเขาก็บอกพี่แล้วเมล็ดแค่นี้หนูจะโรยเท่าไหร่ดีใช้ขนาดกระถางเท่าไหร่ดีจริงๆก็คือผมว่ากระถางแค่นี้กำลังพอดีนะฮะนี่ฮะผมก็ได้เจ้ากลีบกระทง2พอร์ตนะครับวันนี้วันที่25ใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมมีป้ายไว้แล้ว1อันก็เขียนป้ายนะครับติดเอาไว้ด้วยว่าเมล็ดที่คุณเพาะอันนั้นคือเมล็ดอะไรนะครับและก็คือวันที่เพาะวันที่เท่าไหร่นะครับเรียบร้อยแล้วผมปักเอาไว้เมื่อเช้าเหมือนกันนะฮะมีทักเข้ามาถามว่าอะไรแล้วขนาดนี้แยกได้หรือยังนะครับ3เดือนโดยปกติของผมนะครับผมก็ยังไม่แยกนะก็คือว่ายังไม่ได้เปิดนะยังอยู่เป็นบอกแบบปิดกันก่อนแต่ก็คือตรงส่วนนั้นนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยผมจะมีเมล็ดเพาะหลายอย่างนะครับอันนี้จะเป็นแฟเรียนะครับก็หวานไปเลยทำไมถึงผมว่าก็คือตั้งแต่มีไอ้กระบะไดโซแบบมีรูเนี่ยผมว่าเขาก็สะดวกดีนะเพราะว่าเขาหล่อน้ำหล่ออะไรได้นะครับแล้วก็มันก็สะดวกในการเคลื่อนย้ายในการเก็บด้วยครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยบางทีผมก็แบบส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเพาะเอาไว้แล้วก็คือไปวางไว้ในถุงไปใส่ไว้ในถุงนะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้ปกติแต่ก็คือรอบนี้แบบมาโอเคเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเพาะก็แบบเอ้ยมีเยอะๆเนี่ยมันก็สะดวกแต่ถ้าเกิดก็คือยังไม่ได้เยอะคุณจะเพาะแบบใส่ถุงใส่อะไรไว้ก่อนก็ได้นะครับตามสะดวกแล้วกันแต่ว่าคืออันนี้อย่างที่แจ้งไปนะครับว่าผมเพาะไปค่อนข้างเยอะเลยส่วนนี้ก็จะเป็นเอโตนะครับอันนี้มีทั้งด่างแล้วอันนี้มีด่างด้วยนะแต่จะด่างหรือเปล่าแต่ก็คือต้นนี้ก็คือจ่ายด่างอยู่นะแล้วก็มีดอกชินมีอะไรด้วยนะครับเวลาโรยก็โรยไปก็เหมือนกันนั่นแหละฮะพยายามโรยให้กระจัดกระจายนะครับอย่าใ
เขาไปกองรวมกันเป็นกระจุกเหมือนอย่างบางคนนะครับเวลาเขาเพาะเนี่ยผมก็ลองมันจะมีแบบที่เป็นถาดใหญ่ๆที่เพาะอันนั้นนะฮะลองไปแล้วผมว่าเออมันก็มีข้อดีข้อเสียที่แบบแตกต่างกันนะก็คือข้อดีเนี่ยมันสะดวกตรงที่ว่ามันวางไว้อยู่ก็คือแบบอันเดียวแต่ก็คือข้อเสียผมก็มานั่งวิเคราะห์ดูนะคือเวลามันงอกอ่ะสมมติถ้าเกิดก็คือหว่านเต็มกระบะเลยนะฮะก็คือมันจะมีเมล็ดอยู่ชนิดเดียวนะครับเวลางอกเนี่ยมันโอเคแล้วฮะมันสวยงามแต่เวลาแยกนะครับมีความรู้สึกว่าโอ้โหแยกพอร์ตใหญ่ๆพอร์ตเดียวกับแยกพอร์ตเล็กๆหลายๆพอร์ตเนี่ยผมว่าแยกพอร์ตเล็กๆมันดูแบบไม่เหนื่อยนะ เพราะอย่างน้อยถ้าเกิดก็คือวันไหนแบบเอ้ยทำแค่นี้ก็หยุดไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดก็คืออีกอันเนี่ยมันออกมาแล้วมันค่อนข้างจะเยอะก็แบบเออเพราะทีละกระถางแบบนี้แหละสะดวกดีนะครับแล้วก็เอามาใส่รวมๆกันคุณอยากจะแยกพอตไหนก่อนก็ตามสะดวกเอตโตนี้ก็คือผมก็โรยไปค่อนข้างจะเยอะนะส่วนใครที่ชอบไปนั่งเรียงฝึกสมาธิก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมไม่ฝึกแล้วปกติก็คือไม่ได้มานั่งเรียงเป็นคนที่ไม่ได้เรียบร้อยอะไรขนาดนั้นนะครับก็หว่านแบบนี้แหละครับเอาละครับตอนนี้ผมหว่านเมล็ดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆผมก็ตั้งถ่ายไว้ด้วยนะฮะแต่ว่าอุณหภูมิในโรงเรือนมันค่อนข้างจะแบบร้อนมากเลยนะครับจนiPhone มัน alert แจ้งเตือนบอกว่าอุณหภูมิร้อนเกินไปถ่ายต่อไม่ได้นะครับและก็คืออันนี้นะฮะอันนี้ก็คือกลีบกระทงนะครับซึ่งได้หว่านเอาไว้มีทั้งหมดก็คือ2พอตนะครับแล้วก็มีเอสโตมียิมโนมีแฟเรียมีโลบิเวียอยู่ด้วยนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับผมก็ใช้แบบปิดเนี่ยฮะเพราะว่าเขาจะมีฝาครอบของกระบะไดโซด้วยนะครับซึ่งปกติก็เอามาใช้งานได้แค่นั้นเองและหลังจากนั้นก็เดี๋ยวพาไปวางในโรงเรียนกันครับจะบอกว่าแบบค่อนข้างจะหนักมากเลยนะครับนี่ก็คือในโรงเรือนนะครับอันนั้นคือชั้นบนนี่คือชั้นล่างนะครับซึ่งชั้นนี้เนี่ยปกติแล้วผมก็เอาไว้วางเมล็ดที่เพาะเอาไว้นะครับนี่คือกระบะที่เพาะเมื่อกี้นะครับและนั่นก็คือมีเพื่อนๆก็มีเริ่มงอกมาบ้างแล้วล่ะครับโอเคแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดก็คือยังไงนะครับผมจะมาอัปเดตให้ชมกันอีกทีนึงนะครับว่ากลีบกระทงเนี่ยที่เพาะเอาเนี่ยเอาไว้ใช้ระยะเวลาในการงอกประมาณกี่วันนะครับเขาบอกเอาไว้เลยนะครับว่าตอนนี้อุณหภูมิในโรงเรือนค่อนข้างจะร้อนมากดูจะเหงื่อได้นะฮะก็เอาเป็นว่าผมทิ้งท้ายด้วยตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามอัปเดตนะคะให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าการเพาะกลีบกระทงนั้นปกติแล้วใช้ระยะเวลากี่วันเพราะคือเมื่อก่อนที่ผมเพาะเอาไว้ผมก็ไม่เคยโน้ตไม่ก็คือโน้ตเอาไว้นะฮะแต่ว่าไม่เคยสังเกตนะครับก็คือเพาะแล้วก็คือจะวางทิ้งไว้ยาวๆเลยมาดูอีกทีอ้าวงอกแล้วโตแล้วก็เปิดต่อไปแต่ก็คือครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ดูแล้วก็จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าใช้ระยะเวลาประมาณกี่วันนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดก็คือชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ Subscribe ไปด้วยนะฮะแล้วก็เข้าไปพูดคุยมีหลายคนนะที่ชม YouTube แล้วก็คือตามเข้าไปในกลุ่มนะครับมือใหม่หาลิงก์แกตัดก็ต้อนรับทุกคนด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ